ไคจูนัมเบอร์เอ็กหรือไคจูหมายเลข8อีกหนึ่งผลงานมังงะโชเนนของอาจารย์นาโอยะมัตสึโมโตะที่มันนั้นคือหนึ่งในสาวหลักของจำยุคนี้ที่ด้วยพล็อตเรื่องถึงแม้อาจจะไม่ได้สดใหม่อะไรมากเพราะมันมีมาเยอะแล้วกับแนวสู้กับไคจูทั้งในหนังหรือซีรีส์แต่ในฉบับมังงะนั้นมันยังไม่มีที่มันเป็นแนวไคจูแบบชัดๆแบบนี้และถึงแม้พล็อตเรื่องสู้กับแนวสัตว์ประหลาดจะมีมากมายหลากหลายเหลือเกินแต่มันก็ไม่ได้คลีเช่ขนาดนั้นเพราะตัวของไคจูหมายเลข8คือผลงานมังงะที่เอาผลงานมากมายเหล่านั้นมันเป็นแรงบันดาลใจจนทำให้ผลงานมังงะเรื่องนี้มีกลิ่นอายเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกับเรื่องอื่นๆภายในค่ายเพราะตัวเรื่องจะมีกลิ่นอายความเป็นอุลตร้าแมนกับหนังไคจูผสมไว้อยู่ในเรื่องเดียวและได้ตัวละครที่ดีไซน์มาดีมีการเติบโตที่เห็นได้อย่างชัดเจนการเดินเรื่องที่ชวนน่าติดตามอยู่เรื่อยๆชวนทำให้มังงะเรื่องนี้นั้นมีแฟนคลับเยอะมากๆและแน่นอนในเมื่อเรื่องมันดีมันเจ๋งมันบูมก็ไม่แปลกหากจะมีการทำเป็นเวอร์ชันอนิเมะและก็ถือว่าเป็นความโชคดีของแฟนๆเป็นอย่างมากเพราะตัวอนิเมะจะได้โปรดักชั่น IG มาทำให้แต่ทำไมเป็นไข่วะอ่ะตรงๆนะผมไม่ชอบตั้งแต่มีการปล่อยดีไซน์ฉบับอนิเมะแรกๆออกมาแล้วหน้ามันทุเรศมากคือมันดูไม่เท่เลยจำแทบไม่ได้เลยว่าใครเป็นใครคือในมังงะพระเอกมันไม่ได้หล่อเข้าใจเป็นตะลุงเฉมๆคนนึงแต่อนิเมะคือมึงตัวประกอบเลยล่ะซึ่งโอเคกับพระเอกผมอาจจะไม่มีปัญหาอะไรมากขนาดนั้นแต่กับตัวละครอื่นๆนี่สิที่เป็นปัญหาเช่นกับไอ้รุ่นน้องที่เป็นตัวละครที่จะถูกเรียกว่าไอ้หน้าหล่อเหมือนกับพวกซาสึเกะยูโน่หรือกับโกโจแต่เนี่ยผมขอไม่เรียกมันว่าไอ้หน้าหล่อนะเพราะมันคือไอ้หน้าไข่อ่ะดูยังไงก็ไข่ชัดๆอ่ะและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือดูสาวๆไปเรื่องสิทุกคนหน้ามันจะทรงไข่ดูกลมไปหรือเปล่ามันไม่มีมิติของใบหน้าอะไรเลยเพื่อทุกคนจะคิดในใจว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคุณเวอร์ไปหรือเปล่าผมอยากให้ทุกคนลองสังเกตปกคลิปดีๆนะเพราะหากคุณสังเกตปกคลิปนะคุณจะเห็นเลยว่าผมเอาไข่มาใส่เป็นหน้าตัวละครนะทุกคนคือผมไม่ยังอึ้งอยู่เลยกูเอาไข่มาแปะปุ๊บมันเป๊ะมากอ่ะไม่ต้องแก้ไม่ต้องดัดแปลงอะไรเลยผมยังงงเลยว่าทำไมมันเข้ากันได้ขนาดนี้ทำไมเขาดีไซน์มันได้ตลกขนาดนี้วะเนี่ยซึ่งพอผมคาใจผมเลยต้องมาอยู่กับความคิดแบบนี้อยู่ตลอดทั้งคืนจนแทบไม่ได้นอนที่จริงก็ไม่ทั้งคืนหรอกนะแค่พูดให้มันดูเว่อร์ไว้ก่อนซึ่งพอผมได้ลองนึกดูว่าทำไมเขาทำแบบนี้ออกมามันก็ทำให้ผมได้ทฤษฎีหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือไคจูหมายเลข8 8คือเอทในภาษาอังกฤษและเอทก็ออกเสียงคล้ายเอกที่แปลว่าไข่นั่นไงครับผมได้คำตอบแล้วเพราะเป็นไคจูนัมเบอร์เอกเลยมีหน้าเป็นเอกซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นคำตอบที่ดีมากๆที่ทำให้หลายคนที่คาใจเหมือนผมเนี่ยได้สบายใจกันละใช่เหรอวะโอเคถึงแม้ผมจะพูดว่าหน้ามันเหมือนไข่แต่พอได้ดูในตัวอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นยิ่งดูในอาร์ตเวิร์กที่ทีมงานปล่อยออกมามันทำให้เราได้เห็นเลยว่ามันดูดีอยู่และดูไม่ตลกขนาดนั้นและที่สำคัญครับเขาไม่ทำเป็น 3D ผมก็กราบละทีแรกผมก็แอบหวั่นใจอยู่นะว่าตัวละครไคจูเนี่ยจะเป็นตัวละคร 3D หรือเปล่าเพราะอนิเมะสมัยนี้เนี่ยเขาชอบทำ 3D กับตัวละครประเภทเนี้ยซึ่งผมก็ดีใจมากๆละที่ไคจูภายในเรื่องนี้เนี่ยมันเป็น 2D ที่เท็กเจอร์มาเต็มใส่มาครบมากแค่นี้มันก็ทำเอาผมปลื้มสุดๆเอาตรงๆนะแค่ได้โปรดักชั่น IG มาเนี่ยผมก็ยิ้มแล้วและดูจากตัวอย่างคือน่าจะไว้ใจได้สุดๆกับทีมงานชุดนี้เพราะตัวอย่างมันดูดีมากแม่แพร่มาขนาดนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงเนื้อเรื่องเลยนี่หว่าสำหรับใครที่ไม่รู้จักเรื่องนี้นะครับไคจูหมายเลข8เนี่ยว่าด้วยเรื่องราวของฮิบิโนะคาฟก้าตาลุงวัย32ปีผู้มีความฝันอยากจะเข้าหน่วยป้องกันพิเศษไคจูแต่ไม่ว่าเขาจะเข้าสมัครสักกี่ครั้งเขาก็ไม่อาจผ่านการทดสอบไปได้เลยในขณะที่เพื่อนสมัยเด็กที่เคยสัญญาว่าจะเข้าหน่วยพิเศษด้วยกันกลับสามารถเข้าได้แล้วและไต่เต้าขึ้นมาเป็นหัวหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนั่นทำให้พระเอกเนี่ยรู้สึกสมเพชตัวเองสุดๆแต่เขาก็ยังเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอยู่ในเมื่อเป็นคนกำจัดไคจูไม่ได้แล้วเขาจึงมาทำงานเป็นคนกำจัดซากไคจูแทนจนแล้ววันนึงเขาก็โดนไคจูปริศนาบินเข้ามาที่ปากแบบงงๆจนมันเปลี่ยนให้เขานั้นกลายเป็นไคจูและโดนหน่วยป้องกันพิเศษไล่ล่าและเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ติดตามกันได้ในไคจูหมายเลข8นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะมาในเดือนเมษายนปีหน้านี้นั่นเองนะครับเอาเป็นว่าสำหรับใครที่ชอบอนิเมะในแนวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ควรพลาดสุดๆของปีหน้านี้นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคิดวิเคราะห์เชิงลึกแบบลึกมากๆที่ทุกคนคิดยังไงกันครับอย่าลืมมาแสดงความคิดเห็นไว้ให้ผมได้อ่านกันบ้างนะและทุกคนคาดหวังกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนกันส่วนตัวผมเนี่ยก็คาดหวังไว้ระดับนึงเลยก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ส่วนใครที่อยากสนับสนุนค่าขนมให้กับช่อง Chaos แล้วก็สามารถกดซุปเปอร์แตงหรือกดสมัครสมาชิกเข้ากันมาได้นะครับแต่ว่าแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบายล็อกเอาท์